สวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้9พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณบ่ายสามนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมถ่ายวิดีโอมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะครับแล้วก็พอดีเมื่อวานผมได้คำตอบมาด้วยนะครับผมก็เลยมาทำวิดีโอชุดนี้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับคือผมคิดเล่นๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมคิดเล่นๆนะครับแล้วก็ผมเดานะครับผมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมเดาเอาเองนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละ ประมาณนั้นนะครับชอบคิดเล่นๆอย่างเงี้ยครับชอบแบบชอบคิดจริงๆครับพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะคือจบก็คือจบไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับขายดีไหมครับขายเรื่อยๆอยู่จ้าขายวันเท่าไหร่ครับกี่อันครับประมาณ80 บาน80 บานส่วนใหญ่จะใส่ไข่ป่ะครับใส่ไข่ธรรมดาใส่ไข่ธรรมดา80 บานแล้วใครใส่ไข่มันเท่าไหร่ครับใส่ไข่18จ้า18 บาทจ้าไข่ทุกวันป่ะครับไข่ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดหรอครับวันไม่ถือว่าอะไรก็หยุดค่ะวันหยุดไม่มีหรอครับแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขาย4 โมงก็ประมาณ4 ทุ่ม5 ทุ่มอ๋อขายมาขายตอนเย็นๆใช่ไหมครับแล้วช่วงเช้าทำอะไรอยู่ครับอยู่บ้านค่ะทำอะไรอยู่บ้านทำแป้งป่ะครับหรือว่าเป็นอ๋อทำแป้งในตลาดแล้วเราใช้ของอะไรแล้วใส่กล้วยเท่าไหร่ครับใส่กล้วย30จ้ะใส่ไข่ด้วยนะอ๋อขอบคุณนะครับโอเคครับวันนี้ผมคิดเล่นๆนะครับร้านโรตีนะครับผมเอาราคาธรรมดา10บาทกับเอาที่ใส่ไข่18บาทมาหาร2นะครับบวกแล้วหาร2เพื่อที่จะหาราคาเฉลี่ยนะครับ14 บาท80อันนะครับขายต่อวันก็เป็น 1,120 บาทนะครับ 1,120 บาทต่อวันคูณด้วย30วันก็จะออกมาเป็น33,600 บาทนะครับต่อเดือนยอดขายต่อเดือนก็ 33,600 บาทนะครับคราวนี้เรามาหาต้นทุนกับกำไรนะครับผมเอาแบบคิดง่ายๆนะครับผมเกี่ยวกับของกินเนี่ยต้นทุนควรที่จะอยู่ที่ 50% นะครับแล้วก็กำไรก็อยู่ที่ 50% นะครับโดยประมาณนะครับต้นทุนก็อยู่ที่16,800 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับกำไรก็เหมือนกันครับประมาณนะครับ 16,800 บาทต่อเดือนนะครับกำไรต่อเดือนก็อยู่ที่ 16,800 บาทนะครับโอเคเรามาหาคำตอบกันนะครับผมสวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์เพื่อนผมครับ เพื่อนผมขายโรตีอยู่นะครับเป็นเพื่อนมานานแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสัมภาษณ์กันขายมานานยังครับ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับแถวนี้เหรอเฮ้ยเรารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วหรอครับจริงดิจริงแล้วแต่งงานยังเนี่ยตอนนั้นตอนล่าสุดผมจำได้ว่าเมียทิ้งป่ะแฟนโอภากับแฟนอะไรนี้ป่ะใช่เมียแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คนแรกไปด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกันตอนนี้มีคนใหม่แล้วอ๋อมีคนใหม่แล้วด้วยโอ้ ยูโซนนานๆไปไม่ดีจริงแกไปไม่ทันนี่แปลว่ารวยแล้วดิก็ถ้า
คาดว่าสักวันหนึ่งรวยโอ้ยแค่นี้ก็รวยมากตอนนี้ก็ต้องสู้เฮียไม่ใส่ไข่เท่าไหร่ไม่ใส่ไข่10 บาทครับเอาไม่ใส่ไข่10 บาทอันนึงครับครับผมแล้วไม่แล้วขายได้เยอะไหมก็วันนี้ก็ยอดขายก็พันกว่าบาทยอดขายอ่ะนะครับกี่ชิ้นน่ะประมาณ100 ชิ้นมากกว่านั้นมากก็มีใครด้วยก็ดีอ๋อถ้ามีไข่ก็ดีไม่มีไข่ก็ครับแล้วมีไข่เท่าไหร่อ่ะใบไข่ก็18 18อ๋อหอมใส่ไข่ก็30อ๋อยอดขาย 1,000 นึงต้นทุน500ต้นทุน500โอ้ครึ่งนึงเลยเหรอครับอย่างนี้ก็มีละมีกำไร 15,000 ดิก็15,000 บวกขายหมดทุกวันก็ได้มันต้องมีวันหยุดบ้างบางทีฝนตกขายไม่ได้ก็มีอ๋อฝนตกก็ใช่ใช่แล้วเดือนหนึ่งเต็มๆก็ได้มันต้องกินมันต้องใช้เนี่ยพูดซะดีเลยนะเฮียหายไปนานนะช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะครับผมเฮียวันนี้ทานอะไรดีมาถึงร้านผมผมจะทำอร่อยอร่อยให้เฮียกินธรรมดาไงธรรมดา10 บาทครับผมเจ้าเฝ้าก็เจอลุงเอไหมครับอะไรนะครับเฮียลุงเอเจอไหมครับจำได้ไหมที่อยู่เนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอ๋อครับครับเจอบ้างไหมไม่เจอเลยไม่เจอเลยหรอเห็นแค่ว่ามาซื้อของเห็นแค่แป๊บเดียวอ๋อเหรอยังไม่ได้ทักใครอ๋อจะรีบมั้งมีธุระส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่อยากรู้จักกันแล้วมั้งแต่เหมือนเดิมนะไม่ผอมไม่อ้วนนะครับดูแลตัวเองดีอย่าไปเครียดมากอย่าไปเครียดครับคุณน้องโอเคแค่นี้ก่อนวันไหนขายไม่ดีเราต้องทำใจวันไหนขายดีก็ดีใจหน่อยมีความสุขวันนั้นเพราะว่าลงทุน500ไปแล้วนี่ถ้ายอดขายเราไม่ถึงตั้งก็ไว้พันเองเราก็กำไรวันนั้นไม่ถึง500ถูกต้องถ้าขายหมดนี่คือว่าเราได้เต็มเต็มก็นี่ก็เป็นลูกจ้างเขาหน่อยเนี่ยเอาแน่นอนครับอิสระกว่าขายของใช่ใช่โอเคครับรายงานเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายเอาใหม่เอาใหม่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายโอเคครับเพื่อนผมเองนะครับรู้จักมาตั้ง10 ปีแล้วนะครับไม่น่าเชื่ออายุเท่าไหร่แล้วนะ30ได้เนี่ยป๊ารู้จักตอน20ป่ะ20แม่เจ้าครับผมโอเคไว้เจอกันตายังไม่แก่ในเงี้ยเออไม่เปลี่ยนเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ